สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Take by True Digital Podcast Unleash Possibilities Together วันนี้เสนอตอนพิเศษ Special Series A Day in a Life with True Digital Management ทำงานทำงานทำงานรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ Chief Data Analytics Officer โดยคุณ Pedro Urea r e ิ i o Chief Analytics and AI Officer จาก True Digital Group ค่ะ Tech by t บทู d i g i t a l ขอนำเสนอ Special Series ที่จะพาคุณไปรู้จักกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงความท้าทายต่างๆของเหล่าผู้บริหารระดับสูงใน t เทค Company อย่าง TrueDigital Group เรามาเริ่มต้นตอนแรกนะคะด้วยบทบาทของ Chief Data Analytics Officer ที่ว่ากันว่าเป็นเสมือน h o อ s e ีทขององค์กรโดยเรานำบทความที่เขียนขึ้นโดยคุณเปโดรยูเรียเรซิโอชีฟแอนาลิติกส์และเอไอออฟฟิจาก t True d i g i t a l Group บนแพลตฟอร์มของ t u e Analytics Medium ในหัวข้อ The Emerging Role of the Chief Data Analytics Officer มาแปลเป็นภาษาไทยให้ได้ฟังกันค่ะซึ่งในบทความนี้นะคะคุณ p ปโ r o ได้เล่าถึงการเป็น Chief Data Analytics and AI Officer หรือว่า CDAO ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูลรวมถึงความท้าทายต่างๆในขอบข่ายความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันกันกบสายธุรกิจ ที่เปรียบเสมือนสมองซีกซ้ายและขวาที่ต้องใช้ศิลปะในการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จขององค์กรค่ะ The Emerging Role of the Chief Data Analytics Officer องค์กรที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจนั้นทำงานเหมือนกับสมองของมนุษย์ค่ะสมองซีกซ้ายทำหน้าที่ในเรื่องของการใช้ภาษาการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและการจัดลำดับขั้นตอนในขณะที่สมองซีกขวาทำหน้าที่ในเรื่องของการมองเห็นภาพและใช้สัญชาตญาณ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และมีระบบการคิดที่เป็นแบบแผนขั้นตอนน้อยกว่าซึ่งในทางธุรกิจแล้วต้องการทั้งสองอย่างในการดําเนินงานและยิ่งเมื่อพูดถึงการใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วด้วยนั้นจึงจําเป็นอย่างมากนะคะในการทํางานของสมองทั้งสองซีกสมองซีกซ้ายเปรียบได้กับบทบาทการทํางานของ Chief Data Analytics Officer หรือ CDAO ในขณะที่สมองซีกขวาส่วนใหญ่อาจเปรียบได้กับบทบาทของผู้บริหารด้านธุรกิจ ที่เป็นผู้ที่รู้จักธุรกิจของตนเองอย่างลึกซึง้งจากประสบการณ์การทำงานหลายสิบปีและการพูดคุยกับลูกค้าหลายพันครั้ง Chief Data Analytics Officer หรือ CDAO มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เปรียบเสมือนเป็นสินทรัพย์ที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลการวิเคราะห์และที่สำคัญที่สุดคือการใช้งานอย่างเป็นประโยชน์ที่จะสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ อย่างไรก็ตาม CDO จะไม่สามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่มีมูลค่านี้ได้หากเขาไม่ได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารในส่วนอื่นๆอย่างเหมาะสมเนื่องจากผู้บริหารธุรกิจในส่วนอื่นๆนั้นมักมีสัญชาตญาณในการบอกได้ว่าความท้าทายทางธุรกิจแบบไหนบ้างที่สามารถจัดการได้ด้วยข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลภายในและภายนอกและยังเป็นพลังสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ในทุกวันนี้บทบาทของ CDO ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของหลายองค์กรแต่กระนั้นในแง่มุมธุรกิจก็ยังขาดความชัดเจนอย่างมากเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของตำแหน่งนี้โดยความไม่ชัดเจนนั้นมาเกิดขึ้นจากการค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานร่วมกันระหว่างสายธุรกิจและสายคิดวิเคราะห์ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัดหรือมีสูตรตายตัวนั่นเอง ้ดยความท้าทายและข้อสรุปที่ยังไม่แน่ชัดสำหรับบทบาทและหน้าที่ของ CDO ที่มาพบเจอนั้นมีดังนี้ประการแรกหลายองค์กรมักมอบหมายให้ผู้บริหารระดับ C-Level อื่นๆที่อาจไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นศูนย์กลางหรือแม้แต่กล่าวว่าในส่วนงานของข้อมูลและการวิเคราะห์นั้นไม่สามารถมีศูนย์กลางที่จะรับผิดชอบชุดข้อมูลทั้งหมดเพียงหนึ่งเดียวได้ประการที่ 2. อ,องค์กรยังขาดความชัดเจนถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดช,ชอบหลักของ CDAO อาทิ CDAO ควรเป็นผู้วางรากฐานระบบไอทีที่สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนกลยุทธ์ประสานงานหรือริเริ่มโครงการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่ CDAO ควรเป็นผู้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำกับดูแลหรือไม่ CDAO ควรรับผิดช,ชอบในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ๆจากข้อมูลเช่นการร่วมลงทุนขององค์กรหรือไม่ นอกจากนี้ขอบข่ายอำนาจของ CDO ยังถูกคาดหวังให้ยกระดับขึ้นไปอีกเมื่อองค์กรเดินเข้าสู่เส้นทางธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลอย่างเต็มตัวประการที่3ในขณะที่บางองค์กรนั้นเห็นว่า CDO ควรรายงานตรงไปยัง CEO แต่บางองค์กรกลับไม่คิดเช่นนั้นโดยเห็นว่า CDO ควรรายงานตรงไปยังฝ่ายไอทีฝ่ายกลยุทธ์และสายธุรกิจเช่นทีมการตลาดมากกว่าทั้งนี้การให้ CDO รายงานตรงไปที่ฝ่ายไอทีนั้น มีอำนาจหน้าที่การวางแผนธุรกิจและความสามารถในการดำเนินงานที่แตกต่างออกไปจากการให้รายงานไปที่ฝ่ายการตลาดหรือ CEO เพราะการทำเช่นนี้จะทำให้ CDO a ให้ความสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ช่วยปลดล็อกธุรกิจให้ไปต่อได้เช่นการใช้เทคโนโลยี cloud เป็นต้นแต่หากให้ CDO a รายงานตรงต่อ CEO นั้นจะเป็นการทำงานแบบที่ให้น้ำหนักไปกับการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจมากขึ้นประการที่4 องค์กรต่างๆยังมีแนวคิดที่แตกต่างกันว่าสำหรับตำแหน่ง CDO a o นั้นควรเป็นคนที่มาจากองค์กรภายนอกที่อาจนำมาซึ่งการนำเสนอมุมมองใหม่ๆหรือเป็นบุคลากรภายในที่จะมั่นใจได้ว่าสามารถทำสิ่งต่างๆภายในองค์กรให้สำเร็จได้และประการสุดท้ายยังมีแนวคิดที่แตกต่างกันอีกว่า CDO ควรเป็นผู้นำที่มาจากนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลหรือ data s c i e n t i s t หรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านความรู้เชิงคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูงหรือควรเป็นผู้นำทางธุรกิจที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนข้ามสายงานได้แต่ยังคงมีความรู้และใช้งานข้อมูลได้อย่างดีกันแน่ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่บางแห่งก็มีคนทั้งสองประเภทนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคนแบบประเภทแรกมักจะต้องรายงานไปยังแบบประเภทที่2การขัดความชัดเจนว่า CDO ควรมีคุณลักษณะ และอำนาจหน้าที่แบบไหนดังที่กล่าวมานี้เองทำให้ CDO ขององค์กรต้องเผชิญความท้าทายจากภายในว่ากันว่า CDO เป็นตำแหน่งที่ท้าทายที่สุดในสายงานผู้บริหารระดับ C-level จนเรียกได้ว่าเป็น Ho อ s ซ a t และเป็นตำแหน่งที่มักถูกปรับเปลี่ยนและหมุนเวียนบ่อยครั้งขององค์กรด้วยเหตุนี้เองจึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ CDO อย่างไรก็ตามไม่ว่าขอบข่ายอำนาจของตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง และโครงสร้างองค์กรจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สําคัญก็คือการรักษาความร่วมมือในการทํางานและการสื่อสารอย่างสม่ําเสมอระหว่างตําแหน่ง CDO ที่เปรียบเสมือนสมองซีซ้ายและสายธุรกิจที่เป็นสมองซีขวาเพื่อเป็นการการันตีความสําเร็จขององค์กรที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจนั่นเองคุณสามารถติดตามบทความต้นฉบับเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้ที่ medium.com พบกับ t e c h by t r u e Digital Podcast Unleash Possibilities Together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ